รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนิมนต์มาเข้าที่ครับน้อมถวายของรบพร้อมกันหนึ่งครั้งครับครับนิมนต์นั่งครับต่อไปตั้งใจรับโอวาทขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระและขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถรานุเถระทุกองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณพระรัตนสุธีผู้ประสานงานเจ้าคณะภาค15และท่านเจ้าคุณศรีวิสุทธิวงศ์และคณาจารย์ทุกท่านแล้วก็พระภิกษุสามเณรนักเรียนบาลีทุกท่านเอามือลงนั่งตามสบายหลวงพ่อได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีคือพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาภรณ์ให้มาทำหน้าที่ปฐมนิเทศแทนท่านทั้งหลายเมื่อกี้นี้พระเดชพระคุณพระรัตนสุธีได้กล่าวถึงคุณความดีและอานิสงส์ของการเรียนบาลีควบกันไปกับการเรียนแผนกธรรมะนี่ในส่วนพระปริยัติธรรมว่ามีคุณค่าต่อชีวิตของพระภิกษุสามเณรอย่างมากอย่างไรท่านได้กล่าวไปอย่างครบถ้วนให้เป็นที่เข้าใจว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของพระภิกษุสามเณรซึ่งนับเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนามีหน้าที่สำคัญและถือเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวด้วยเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยมีหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับตนเองคือการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมทั้งต้องศึกษาหลักธรรมชื่อว่าพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมะและแผนกบาลีจริงๆแล้วถือว่าจะต้องศึกษาและจะต้องตั้งใจปฏิบัติพระสัทธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการที่ท่านทั้งหลายบวชเข้ามาถ้าท่านบวชในแบบหรือวิธีอย่างที่โบราณอาจารย์ท่านประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเรียกว่าแบบอุกาสะทุกท่านจะต้องเปล่งวาจาแสดงวัตถุประสงค์ในการที่มาขอบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงเพื่อทำนิพพานให้แจ้งพระบาลีท่านว่าสัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจฉิกรณัตถายะนี่แหละเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นสามเณรและสูงขึ้นไปเป็นพระภิกษุก็ตามในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาหลักธรรมคือพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมะและจริงๆแล้วคือทั้งแผนกบาลีด้วยแผนกธรรมะนี่บุรพาจารย์ท่านย่อเนื้อความจากพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกมาเป็นคำสอนพระภิกษุสามเณรเป็นภาษาไทยซึ่งท่านแปลและก็ย่อความมาจากพระไตรปิฎกอาจจะรวมไปถึงอรรถกถาความรู้ที่ท่านแปลมาแล้วเราเรียนได้ความรู้ในระดับหนึ่งเป็นสุตมยปัญญาปัญญาที่เรียนรู้จากการฟังและการศึกษาค้นคว้าแล้วเอาไปไตร่ตรองโดยแยบคายหรือด้วยสุขุมรอบคอบว่าธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติโดยหลักธรรมสามคือละชั่วทำดีทำใจให้ใสเราเข้าใจดีแล้วหรือยังและเราต้องทำความเข้าใจให้ดีและคิดพิจารณาดูเหตุสังเกตผลว่าเราเรียนรู้มาอย่างนี้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างนี้ได้ผลดีอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรแล้วทำความเข้าใจในเนื้อหาของพระสัทธรรมนั้นเป็นจินตามยปัญญาเป็นปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่โอกาสผิดพลาดก็ยังมีจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติพระสัทธรรมถ้าจะกล่าวโดยย่อคือไตรสิกขาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสงเคราะห์อริยมรรคมีองค์8หนึ่งในอริยสัจ4ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอริยสัจ4และพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงสงเคราะห์อริยมรรคมีองค์8ทางดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวรได้โดยทางไตรสิกขาคือการศึกษาอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการรักษาศีลประพฤติอยู่ในศีลให้สูงขึ้นไปเป็นศีลอันยิ่งเรียกว่าอัธิศีลนี่แหละจะต้องศึกษาละให้รู้ว่าที่เราจะปฏิบัติให้ได้ผลดีนำไปสู่ความพ้นทุกข์ถึงบรมสุขอย่างถาวรนั้นเรามีความจำเป็นจะต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ได้
มาตรฐานของความเป็นพระภิกษุสามเณรสามเณรก็ในกรอบของศีลสิบพระภิกษุก็ในกรอบของพระวินัยพุทธบัญญัติที่มีมาในพระวินัยที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้และยังมีนอกพระปาติโมกข์อีกต่างหากเราต้องเรียนรู้ว่าที่พระพุทธองค์สอนให้ปฏิบัติเจริญคุณความดีโดยทางศีลและเจริญขึ้นเป็นอธิศีลจะต้องทำยังไงแล้วก็ทำแล้วได้ผลอย่างไรถ้าไม่ทำแล้วมีผลอย่างไรการจะเรียนรู้เพียงเท่านี้มันก็ต้องเรียนหลักพระปริยัติธรรมนำไปสู่การปฏิบัติพระสัจธรรมเริ่มที่ศีลสิกขาให้เจริญขึ้นเป็นอธิศีลสิกขาเป็นพื้นฐานสำคัญนำไปสู่จิตตสิกขาการศึกษาอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นจนเกิดองคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้จิตใจตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสและอ่อนโยนควรแก่งานงานเจริญอภิญญาและวิชาคุณเครื่องช่วยให้การเจริญวิปัสสนาเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงแปลว่าจิตใจต้องพร้อมด้วยการอบรมจิตให้ตั้งมั่นและผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาแล้วจึงอ่อนโยนควรแก่งานเจริญวิปัสสนาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงอย่างถูกต้องอย่างบริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเบื้องต้นนี่เราก็ต้องเรียนรู้อีกเหมือนกันเมื่อเรียนรู้และปฏิบัติแล้วเป็นศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลเป็นพื้นฐานของจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตนำไปสู่ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นโดยการเจริญวิปัสสนาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมนำไปสู่ความเห็นแจ้งรู้แจ้งในพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์นี่เป็นทางมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปในระหว่างการศึกษาสัมมาปฏิบัตินี่ในระหว่างนี้เราก็ได้รับผลไปด้วยแต่ว่าการที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องร่องรอยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เจริญเป็นภาวนามยปัญญาให้ได้ทั้งเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์หลักธรรมคือพระปริยัติธรรมนี่เราต้องตั้งมั่นทำความเข้าใจให้ดีเราเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะเป็นความรู้ชั้นหนึ่งแต่ความรู้นั้นอาจจะผิดเพี้ยนได้บ้างมากหรือน้อยก็แล้วแต่ภูมิปัญญาของแต่ละท่านและบารมีของแต่ละท่านด้วยนำไปสู่สุตตมยปัญญาก็ยังได้ในระดับหนึ่งและแม้นำไปสู่ภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นปัญญาขั้นสูงเหล่านี้ต้องอาศัยความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งตามสมควรแต่การแปลบาลี
ภาษาบาลีหรือภาษามคตเป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งพระพุทธวจนะและท่านย่อลงมาให้เราเรียนรู้ในแผนกนักธรรมเป็นความรู้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแหละถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นต้องเรียนรู้ไปถึงภาษาที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่ก็คือภาษาบาลีนี่แหละเราเรียนรู้ภาษาบาลีเนี่ยนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยการแปลให้เข้าใจด้วยตนเองเราเรียนรู้หลักในการแปลในการแต่งแต่งกลับไปกลับมาแต่งไทยเป็นมคตแต่งมคตเป็นไทยความเข้าใจลึกซึ้งมันก็จะมีมากขึ้นแน่นยิ่งขึ้นการศึกษาสัมมาปฏิบัติก็เป็นไปโดยความเที่ยงตรงนี่เมื่อเข้าสู่ตรงนี้เราก็เป็นพระภิกษุที่หรือสามเณรที่มีความสมบูรณ์ในการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาโดยการศึกษาสัมมาปฏิบัติทั้งพระปริยัตินำไปสู่พระปฏิบัติสัจธรรมเจริญปัญญาทั้งสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาจนถึงภาวนามยปัญญาได้ถูกต้องตรงทางเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดบวชมาแล้วไม่เสียผ้าเหลืองหรือไม่เสียเข้าสุขที่ญาติโยมสาธุชนเขาอุปถัมภ์คำจุนเราเราได้ประกอบคุณงามความดีอย่างสุดยอดให้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและก็เป็นคุณประโยชน์ต่อญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ของเราตลอดถึงปู่ย่าตายายแม้ท่านล่วงลับดับขันไปแล้วท่านรับรู้ด้วยญาณวิถีใดในคุณความดีของเราท่านได้อนุโมทนาส่วนบุญท่านก็ได้บุญนี่พระเดชพระคุณพระรัตนสุธีท่านกล่าวถึงคุณความดีนี่คุณค่าของชีวิตในการเรียนพระปริยัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางแผนกธรรมะและแผนกบาลีให้สูงขึ้นท่านพรรณนาไว้หมดเลยหลวงพ่อไม่ต้องพูดอีกแต่จะพูดเน้นลงไปละเอียดไปกว่านั้นหน่อยก็คือช่วยให้การศึกษาสัมมาปฏิบัติตรงทางตามที่มีคำสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็คงไม่ต้องนำมากล่าวรายละเอียดอีกท่านสวดอยู่ทุกวันเราเดินตรงทางตามนี้อย่างบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์รวบยอดก็คือไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาไม่เสียทีจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการบวชนี่เป็นอย่างอื่นบวชไม่ได้หลักในพระธรรมวินัยให้บวชได้ก็คือเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นเทวดาก็ไม่ได้บวชนะพรหมก็ไม่ได้บวชเทพพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อบรรลุพระอรหันต์หรือเป็นพระอรหัตอรหันต์แล้วในวันใดท่านก็ต้องทำกาละในทันทีไม่นานเกินรอเพราะท่านแม้จะเป็นเทพพยดาพรหมท่านก็ยังจัดเป็นหีนเพศเห็นไหมแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์สามารถที่จะบวชเป็นพระภิกษุเป็นปณีตเพศได้นี่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์พร้อมตำรับตำราพร้อมปัจจัยสี่เครื่องอยู่อาศัยพร้อม
ถ้าเราไม่เฉยโอกาสนี้ก็ถ้าจะพูดภาษาเบาๆก็ว่าใจเย็นเกินไปแล้วถ้าจะพูดให้หนักไปหน่อยก็เรียกว่าเสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาหรือจะให้หนักลงไปอีกก็เสียผ้าเหลืองเป็นต้นที่หลวงพ่อพูดอย่างหนักแน่นเอาไว้ให้ท่านเห็นคุณค่าตามที่พระเดชพระคุณพระรัตนสุธีท่านได้กล่าวไว้แค่นั้นก็มหาศาลแล้วแต่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกนะชีวิตของเราถ้าไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงหลงประพฤติผิดพลาดพลั้งไปบ่อยเข้ามากเข้าอบายภูมิเปิดกว้าง6ทิศเลยท่านจะลื่นไหลเข้าไปโดยไม่รู้ตัวโดยเร็วที่สุดที่ว่าเกิดมาเสียชาติเกิดก็เพราะตรงนี้แหละแผลบเดียวไปแล้วอบายภูมิแม้แต่เป็นพระภิกษุสามเณรบวชอยู่นี่แหละอย่าประมาทเลยแต่เมื่อท่านได้มาเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมะและแผนกบาลีให้เข้าใจลึกซึ้งรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนำไปสู่การปฏิบัติพระสัจธรรมโดยพระสัจธรรม3ก็ว่าพระปริยัติพระปฏิบัติพระปฏิเวทและโดยไตรสิกขาศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาให้เจริญเป็นอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเราเป็นพระภิกษุสามเณรที่สมบูรณ์แบบไปตรงไหนไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรเกิดมาชาตินี้ตั้งใจทำคุณความดีอย่างเดียวเพราะความเป็นอยู่พร้อมแล้วไม่ว่ามาอบรมที่นี่ก็พร้อมทุกอย่างถ้าจะมีบกพร่องบ้างก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่เรารับได้ทนได้ท่านบวชเรียนแล้วท่านเจริญรุ่งเรืองในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็ยกย่องสรรเสริญยิ่งถ้าสอบบาลีได้สูงขึ้นไปในระดับเรียนธรรม5ประโยค6ประโยค6ประโยคนี่เริ่มเรียกว่ามีรัศมีแล้วความจริงก็มีรัศมีอ่อนๆตั้งแต่ประโยค3แล้วปท.3เป็นพระมหาปริญญาสามเณรปริญญาถ้าขึ้นไปถึงประโยค6ปท.6ก็เปลี่ยนพัดเลยนี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาธิคุณประธานยศนะเป็นพระมหาปริญญาเป็นสามเณรปริญญาพอขึ้นถึงประโยค6ก็เปลี่ยนพัดตอนนี้ก็เรียกว่าสุดยอดในระดับปริญญาโทเมื่อประกอบคุณงามความดีชีวิตก็เจริญและถ้าตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสอบได้ไปถึงประโยค7 8 9เป็นปริญญาเอกโอ้โหไม่ต้องพูดเลยตอนนี้นี่แหละท่านเจ้าคุณรัตนสุธีท่านได้กล่าวไว้แล้วหลวงพ่อไม่ต้องกล่าวซ้ำนี่กล่าวในทางโลกนะในทางธรรมก็ได้บอกไปแล้วเป็นทางมรรคผลนิพพานและเรานั้นทุกคนย่อมต้องรักคุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์เมื่อเราจะได้สนองคุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์อาจารย์โดยการมาบวชแล้วก็มาเรียนและมาปฏิบัติธรรมอานิสงส์ทั้งหลายที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี้เมื่อคุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ตลอดถึงปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายอนุโมทนาท่านได้บุญได้บุญนะบางท่าน
แม้อยู่ในทุกขติภูมิถ้าในระดับปกติเปรตบางตนที่อยู่ใกล้ๆกับมนุษย์เนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยพอจะรับรู้คุณความดีของท่านได้ท่านอนุโมทนาก็เปลี่ยนสภาวะไปอุบัติหรือเกิดขึ้นในสุคติภพได้ทันทีตามระดับภูมิธรรมและถ้าท่านศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ลึกเข้าไปละเอียดประณีตเข้าไปได้เข้าถึงได้รู้ได้เห็นทุกขติภูมิที่ลึกลงไปเพราะเราเองก็ไม่แน่ใจนะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านประพฤติปฏิบัติที่เป็นบาปอกุศลนำไปสู่ความเกิดขึ้นในอบายภูมิหรือไม่แม้แต่ตัวเราเองก็ยังประมาทไม่ได้ถ้าเผื่อท่านเกิดไปสู่อบายภูมิที่พอจะรับรู้อนุโมทนาบุญกับท่านได้ท่านก็เปลี่ยนภพภูมิได้นี่เป็นการทดแทนบุญคุณหรืออยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยเรามาบวชแล้วท่านอนุโมทนาบุญแล้วเราทำความดีแค่ไหนเราทำความดีทั้งการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมดังที่ได้แนะนำมาแล้วนี่ท่านอนุโมทนาส่วนบุญนี่พระพุทธเจ้าและพระมหาเถระผู้ใหญ่ในปางก่อนท่านได้ทรงแสดงไว้ว่ากุลบุตรกุลธิดาใดนำพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาให้มามีศรัทธาในพระรัตนตรัยนั่นหมายความว่านำท่านเข้ามาสู่การศึกษาสัมมาปฏิบัติไม่ใช่ศรัทธาแล้วอยู่เฉยๆโดยที่เรานั่นแหละเป็นผู้นำในการศึกษาสัมมาปฏิบัติท่านกล่าวว่าอานิสงส์นี้เสมอกับบุญคุณของพ่อแม่แต่ถ้าท่านบวชมาแล้วท่านไม่ได้ทำความดีให้สุดยอดสมภูมิของตนสมฐานะของตนอานิสงส์ที่จะตกถึงพ่อแม่ก็ไม่สมบูรณ์ตามเมื่อเราตั้งใจจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณครูพระอุปัชฌาย์อาจารย์เมื่อบวชเข้ามาแล้วตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติทั้งพระปริยัติและพระปฏิบัติสัตยธรรมดังที่หลวงพ่อได้กล่าวนี้เป็นพระภิกษุก็เป็นพระภิกษุสมบูรณ์แบบเป็นสามเณรก็เป็นสามเณรที่สมบูรณ์แบบน่ากราบไหว้น่าเคารพบูชาชีวิตย่อมเจริญ 100% ตามส่วนที่ท่านได้ประกอบบำเพ็ญคุณความดีมีเยอะแยะตัวอย่างเยอะแยะไปที่พระภิกษุที่บวชเข้ามาแล้วตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติและช่วยในการให้การศึกษาอบรมเผยแผ่ธรรมะอย่างจริงจังและต่อเนื่องชีวิตท่านเจริญไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนเราต้องการความเจริญไหมถ้าเราต้องการต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพราะพื้นฐานสำคัญมันคือการศึกษาเราเรียนให้ได้ความรู้ทั้งภาคพระปริยัติทั้งแผนกธรรมะและแผนกบาลีเป็นเบื้องต้นเสมือนว่าเรามีรากเหง้าของต้นไม้ที่เข้มแข็งเจริญนำไปสู่การปฏิบัติหมายถึงว่ารากเหง้านั้นมีหน่อให้เจริญงอกงามเป็นลำต้นที่แข็งแรงมีผลต่อกิ่งก้านใบดอกผลให้สมบูรณ์ย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้ปลูกต้นไม้นั้นฉันใดฉันนั้นที่นี้เมื่อเล่าถึงคุณของการศึกษาเล่าเรียนดังกล่าวแล้วเนี่ยความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นด้วยคุณธรรมอะไรขอฝากไว้ง่ายๆท่านรู้มาแล้วจะขอเตือนท่านไว้เท่านั้น
คุณธรรมนำไปสู่ความสำเร็จก็คืออิทธิบาทธรรมอิทธิบาทธรรมเนี่ยคุณธรรมนำไปสู่การทำกิจการอะไรสำเร็จหมดรวมทั้งการศึกษาเล่าเรียนมีอะไรล่ะหนึ่งฉันทะท่านต้องรักเรียนปลูกใจฝังใจให้เกิดความรักในการศึกษาเล่าเรียนเมื่อเกิดความรักในการศึกษาเล่าเรียนแล้วความเอาใจใส่ก็มีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนเพื่อความสำเร็จย่อมมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกำหนดรู้คุณของการศึกษาเล่าเรียนซึ่งได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ท่านเจ้าคุณรัตนสุธีท่านได้กล่าวนี่กล่าวนี้ความเจริญในทางโลกในระดับโลกียธรรมที่จะนำไปสู่โลกุตตรธรรมนี่ก็หลวงพ่อก็กล่าวไว้ให้เดี๋ยวนี้แล้วสองอย่างนี่มันเจริญไปด้วยกันล่ะเมื่อเราเห็นคุณอย่างนี้ต้องรักเรียนเอาละบางท่านก็อาจจะเตรียมไม่พร้อมมาเนี่ยพระเจ้าคณะปกครองท่านไล่ให้มาเรียนหรือตั้งใจมาเรียนเองด้วยใจรักทั้งหมดต้องปลูกใจรักว่าการเรียนบาลีเนี่ยเรียนเสร็จแล้วมันดียังไงนี่ท่านกล่าวไว้แล้วหลวงพ่อไม่ต้องกล่าวอีกสองภาคเพียรหาความรู้วิริยะบาลีเนี่ยแพ้คนขยันใครขยันก็เรียนสำเร็จจริงอยู่สติปัญญาของคนมันไม่เท่ากันแต่คุณธรรมนำไปสู่ความสำเร็จคือวิริยะความเพียรเพียรตั้งแต่มาตั้งใจเข้ามาเข้าค่ายที่นี่เลยทีเดียวทบทวนบทเรียนที่เรียนแล้วและที่ยังไม่ได้เรียนอ่านเขียนถึงทบทวนให้มากที่สุดทุ่มเทเวลาเลยตั้งใจเลยนี่ภาคเพียรหาความรู้เข้าห้องก่อนครูไม่คิดไปไหนละครูจะดุด่าว่ากล่าวบ้างก็ไม่เป็นไรท่านไม่ต้องไปดูใครหรอกหลวงพ่อนี่แหละหรือหลวงปู่หลวงตานี่แหละตอนเรียนคนแก่นี่เริ่มเรียนตั้งแต่อายุ59สมองมันไม่ไหวแล้วโดยทั่วไปแต่อาศัยฉันทะวิริยะความรักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนบาลีทีเดียวแล้วเอาใจใส่และภาคเพียรทั้งที่มีงานล้นมือนะบวชเข้ามาแล้วไม่ได้อยู่เฉยๆเหมือนท่านนะมีงานล้นมือไม่ต้องอธิบายพอว่างก็เอาเลยเชียวดึกดื่นก็เอาท่องจำก็เอาจนอาจารย์ที่อยู่ข้างบนตึกมันสองชั้นหลวงพ่ออยู่ชั้นล่างอาจารย์อยู่ข้างบนบอกแม่น่าสงสารหลวงพ่อท่องบาลีคู่กับเนนออกเสียงดังแต่ไม่ได้ดังมากแหละดังพอสมควรแก่แล้วยังต้องเรียนเนี่ยนี่เพราะใจรักและประกอบด้วยความเพียรการบ้านต้องทำมีงานมากทำการบ้านไม่ทันก็ขอครูเขาลาไปทำกิจแล้วกลับมาทำการบ้านส่งทุกครั้งนี่แม้จะโดนตัดคะแนนเยอะแยะก็ไม่ว่ากันตรงนี้สำคัญนะท่านเมื่อเราส่งการบ้านหรือส่งข้อทดสอบแล้วครูเขาจะบอกเราเชียวผิดตรงนั่นผิดตรงนี้ตัดโอ้โหตัวแดงเถือกหมดเลยเราก็มาดูว่าโอ้นี่เราผิดตรงนี้ยังไงดูโอ้บางทีเราก็เขียนผิดบางทีก็ผิดไวยากรณ์
ส่วนใหญ่ก็ผิดไวยากรณ์มากสัมพันธ์ต่างๆไม่เรียบร้อยเราก็ได้เป็นครูนะผิดเป็นครูเราโน้ตเอาไว้นะท่านเรียนเนี่ยเตรียมสมุดโน้ตอย่าไปนั่งเรียนกระเป๋อเหลอเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเก่งแค่ไหนถึงจะจำได้หมดอ่ะนะอย่าไปคิดเทียบกับพระอานนท์เถระเจ้าฟังธรรมแล้วท่านจำได้หมดอย่างเราเนี่ยแย่ yeah. ไม่ถึงหนึ่งในเสี้ยวของท่านหรือหนึ่งในสิบของท่านเพื่อไม่ประมาทจดจำไว้นะเข้าห้องเรียนนี่จดอะไรที่เราไม่รู้อะไรที่เราผิดครูเขาสอนจดประโยคสำคัญประโยคแบบลักษณะสำคัญยะตะอะไรเป็นต้นต้องจดจดแล้วมันถึงจะจำปากว่าตาดูหูฟังมือจดเนี่ยแปลก็ต้องเขียนบ่อยๆเขียนเข้าท่องจำเฉยๆนะถ้าไม่เขียนนะความจำได้ยังเก่งก็ครึ่งเดียวที่จะจำสนิทติดใจนะต้องเขียนด้วยอะไรที่เป็นส่วนสำคัญจดโน้ตเอาไว้กลับไปถึงห้องก็ไปทบทวนหรือลอกใหม่เพราะเราจดต้องจดเร็วลอกใหม่มันก็ติดมือติดสมองนี่ความเพียรแล้วก็ข้อที่สามจิตตะใจจดจ่อไม่ละทิ้งเรื่องขณะนี้เราไม่เอาอะไรทั้งนั้นเรียนอย่างเดียวบางท่านมาเนี่ยอาจจะความรู้อาจจะน้อยหน่อยแต่ก็คิดว่าครูบาอาจารย์เขาคัดมาก็พอดีพอสมควรแล้วอยู่ในมาตรฐานที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้ใจจดจ่อไว้ในบทเรียนไม่ไปไหนละอื่นไม่เอาโทรศัพท์เก็บได้เก็บเข้าใจไหมไม่จำเป็นไม่ต้องไปติดต่อกับใครขอหน่อยหลวงพ่อก็ทำอย่างนั้นนะงานเต็มตัวเต็มมือแต่พอถึงเวลามาอบรมเวลาเรียนเนี่ยไม่ติดต่อกับใครเว้นแต่จำเป็นจริงๆนี่จิตตะจดจ่อเวลาครูสอนเนี่ยใจเราต้องแป้วอยู่ที่ครูอย่างนี้เรามันจำได้ทั้งจดทั้งจำนี่เรียกว่าปากว่าท่องบนหูฟังแล้วก็ตาดูหูฟังมือจดแล้วก็นำไปสู่การท่องจำเนี่ยหลวงพ่อหรือหลวงตาหลวงปู่ที่นั่งนี่ทั้งที่ถ้าจริงๆหมดสภาพการเรียนบาลีหรือไม่มีสภาพการเรียนบาลีหรอกมันแก่แล้วนี่58 59 60แล้วก็อุตส่าห์สอบไปได้ตกครั้งเดียวประโยค1 2นั่นแหละก็เพราะว่าไม่รู้วิธีสอบเล่าย่อเท่านี้ก็ฟังเล่าย่อเท่านี้ก็พอถ้ารู้วิธีสอบแล้วต่อจากนั้นสอบได้โดยไม่ตกเลยประโยค1 2 3 4 5 6จบประโยคพท3ก็มาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่เรียนต่อที่นี่ประโยคปท4 5 6ต้องบริหารงานอาคารก่อสร้างอะไรก็ไม่มีมีเล็กๆน้อยๆเรียนใต้ต้นไม้ครูมาสอนต้องเคารพครูเคารพครูนี่ถึงเวลาเราต้องอยู่ท่านต้องเข้าห้องไม่ใช่ว่าระเหยไปทุกอย่างต้องกระฉับกระเฉงเข้มแข็งแล้วเข้าห้องเรียนอย่าสายเป็นการเคารพครูครูให้ทำ
แบบฝึกหัดทำผิดถูกช่างไม่เป็นไรเขาไม่เอาเราไปฆ่าหรอกแต่เขาจะบอกเราผิดอะไรไม่ผิดอะไรไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยก็ส่งกระดาษเปล่าไอ้นี่มันแย่มากตั้งใจทำอย่างนี้ต้องได้บกพร่องอะไรจดไว้แล้วเราเอามาดูเสร็จเราสอบได้ทุกทีนี่เป็นอย่างนี้จนกระทั่งไม่ไหวพอดีปีต่อมางานก็มากดูหนังสือก็ไม่ทันประโยคปท.7ท่านออกข้อสอบท้องนิทานซึ่งไม่ยากเลยแต่จำศัพท์ไม่ได้เพราะอ่านยังไม่ถึงตกเพราะเหตุอ่านยังไม่ถึงเพราะไม่มีเวลาพอก็พอดีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้เป็นพระราชาคณะก็เหมือนประคังช่วยเลยไม่ต้องเรียนต่อก็เลยจบแค่ปท.6นี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาข้อที่4เนี่ยพิจารณาเหตุสังเกตผลหลักไวยากรณ์เป็นยังไงหลักสัมพันธ์เป็นยังไงนี่ความเข้าใจการวางเรียงประโยคประธานกิริยากรรมทำยังไงให้มันถูกต้องตามหลักดูให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสัมพันธ์เมื่อเราทำตรงนี้ให้ดีมันก็ได้ตกมันก็น้อยโอกาสน้อยถ้าเราทำดีและวิมังสานี่ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะบทเรียนนะพิจารณาชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการเจริญไหมผู้ที่ไม่เอาจริงเพราะไม่คำนึงถึงชีวิตของตนเองจะเอาชีวิตให้เจริญหรือจะปล่อยไปตามยถากรรมเหมือนสวะมันลอยไปตามน้ำท่านกำหนดเอาเองก็แล้วกันถ้าเรารู้ธรรมะเราปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเรารอดพ้นจากอบายภูมิถ้าธรรมะเราไม่รู้ปฏิบัติก็ไม่ได้ตั้งใจจริงอะไรก็ไม่เอาสักอย่างอันนี้โอกาสที่จะลื่นไหลเข้าสู่อบายภูมินั้นง่ายเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เสียชาติเกิดบวชก็เสียชาติดังนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะไม่ได้ช่วยอะไรเลยดีไม่ดีไปทำผิดมากขึ้นก็เลยยุ่งหนักเข้าไปอีกดังนี้นะท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นการเรียนบาลีเนี่ยสุดยอดของความรู้แล้วพอจบปท.9แล้วท่านเอ้ยไม่ต้องบอกหรอกว่าความเจริญในชีวิตจะมีอย่างไรสำหรับชีวิตของพระภิกษุสามเณรแต่เอาละรองลงมาก็เท่าที่ทำได้ก็เรียกว่าดีที่สุดเพราะฉะนั้นสรุปเบ็ดเสร็จว่าท่านจะเรียนได้สำเร็จอบรมได้สำเร็จฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นที่แน่นอนท่านทำตามนี้แล้วก็ได้นี่เป็นพระธรรมภาษิตพระพุทธภาษิตที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ถ้าทำตามนี้ไม่พลาดหรอกท่านเพราะฉะนั้นก็หวังว่าท่านคงเข้าใจและอย่าลืมนะพระคุณของครูเราต้องเคารพตั้งแต่เข้าห้องเรียนให้เรียบร้อยแล้วก็ดำเนินตามหลักอิทธิบาทธรรมเท่านี้ครูก็ดีใจแล้วแต่พอเดินเข้าไปแล้วหานักเรียนไม่เห็นไงครูต้องไปรอนักเรียนไอ้อย่างนี้แปลว่านักเรียนไม่เคารพครูไม่เคารพครูก็ไม่เคารพพระธรรมไม่เคารพพระธรรมก็ไม่เคารพพระสงฆ์ไม่เคารพพระพุทธเจ้าไปเป็นลำดับเลยทีเดียวเคารพสักแต่ว่าเอามือไหว้หรือกราบแต่ใจยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นท่านต้องเคารพพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์ให้หนักในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้หนักในการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมแล้วท่านจะเจริญชีวิตท่านจะเจริญแน่ถ้าท่านทำตามนี้ได้เท่าไรเอาเท่านั้นไม่ว่ากันตั้งใจนะแล้วก็ขอฝากนิดหน่อยลายมือเขียนให้มันดีหน่อย
อย่าไปหวัดอย่าไปทำอะไรให้มันดูพิลึกพิลั่นดูแบบการเขียนภาษาไทยเขาเขียนยังไงเอาตามแบบนั้นแล้วพยายามระวังการสะกดการันนี่ภาษาไทยภาษาบาลีเขามีแบบอยู่แล้วท่านท่องอยู่แล้วแต่ภาษาไทยมันก็ช่วยเพราะท่านแปลเป็นภาษาไทยและต้องอ่านสำนวนไทยให้เข้าใจเพื่อแปลเป็นภาษามคธสำหรับชั้นสูงชั้นสูงขึ้นไปดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจอย่างนี้นะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ได้รับรองชีวิตท่านเจริญไม่ไปไหนเจริญแน่ๆสุดท้ายนี้หลวงพ่อขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะครูอาจารย์คณะผู้บริหารโครงการหรือกิจกรรมการสอนหรืออบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงของทางการคณะสงฆ์ภาค15และขอให้นักเรียนทุกท่านทั้งพระภิกษุสามเณรมีกำลังใจกล้าแข็งมีสติปัญญากล้าแข็งมีสุขภาพกายที่ดีในการศึกษาเล่าเรียนให้จดจำได้ให้เข้าใจได้นำไปสู่การเรียนและการสอบไล่ให้สำเร็จสมความปรารถนาของทุกท่านและทุกท่านจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในกิจการงานโดยชอบให้ถึงความสันติสุขร่มเย็นในร่มเงาพระพุทธศาสนาด้วยมนุษย์สมบัติถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกองค์ตลอดกาลนานเทอญ